สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะมาพบกับแกนอีกแล้วนะคะในวันนี้ก็คือวันศุกร์ที่16นะคะขอโทษค่ะวันศุกร์ที่17เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่16นะคะวันนี้วันศุกร์สีฟ้า Friday is blue ใช่ไหมคะค่ะวันนี้เราจะเรียนอะไรเด็กๆมาดูค่ะศาสนาที่หนูรู้จักนะคะเราเรียนไปแล้ว4วันใช่ไหมคะวันที่1ความสำคัญของศาสนาวันที่2ศาสนาพุทธวันที่3ศาสนาคริสต์วันที่4ศาสนาอิสลามและในวันนี้เราจะเรียนเรื่องการปฏิบัติตนตามคำสอนของศาสนานะคะไปดูกันค่ะการปฏิบัติตนตามคำสอนของศาสนาศาสนาสำคัญสำที่ครูแอนสอนในเด็กก็จะมีพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าการปฏิบัติตนตามคำสอนของศาสนานั้นมีอะไรบ้างดูค่ะเวลาที่เราไปในแต่ละศาสนานะคะเด็กเราก็จะมีสถานเขาเรียกว่าศาสนาสำคัญศาสนสถานสำคัญของศาสนาใช่ไหมคะเช่นถ้าเป็นศาสนาพุทธก็จะเป็นวัดใช่ไหมคะศาสนาคริสต์ก็จะเป็นโบสถ์และศาสนาอิสลามก็จะเป็นมัสยิดใช่ไหมคะเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆเข้าไปในสถานที่แห่งนี้นะคะเด็กจะต้องให้ความเคารพสถานที่เหล่านี้นะคะไม่ส่งเสียงดังและปฏิบัติตามข้อตกลงของแต่ละสถานที่นะคะค่ะหลักคำสอนหรือหัวใจสำคัญของศาสนาพุทธนะคะบอกว่าให้ละเว้นซึ่งความชั่วทำแต่ความดีทำจิตใจให้ผ่องใสค่ะนี่คือหลักคำสอนของศาสนาพุทธโดยปฏิบัติตามโดยการถือศีล5ค่ะศาสนิกชนที่ดีนะคะศาสนิกชนที่ดีจะต้องรักษาศีล5นะคะให้ได้ถ้าเรารักษาศีล5ได้แสดงว่าเราได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วนะคะต่อไปหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ค่ะพระเยซูเจ้าเนี่ยทรงสอนให้เรารักทุกคนเหมือนรักตนเองโดยมีบัญญัติ10ประการให้ศาสนิกชนหรือเขาเรียกว่าอะไรคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าสัตบุรุษใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมีกฎบัญญัติอยู่10ข้อคือนับนมัสการพระเจ้าไม่ออกพระนามพระเจ้าจงถือว่าวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นับถือบิดามารดาไม่ฆ่าคนไม่ผิดประเวณีไม่ลักทรัพย์ไม่นินทาว่าร้ายไม่คิดมิชอบและไม่มีความโลภในสิ่งของผู้อื่นก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนกันเลยก็คือให้ละเว้นความชั่วทำแต่ความดีใช่ไหมคะค่ะต่อไปมาดูศาสนาอิสลามค่ะศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันค่ะก็มีหลักศรัทธาอยู่6หลักนะคะก็คือศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์ศรัทธาต่อเทวทูตศรัทธาต่อพระคัมภีร์หรือคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเองนะคะศรัทธาต่อศาสนทูตศรัทธาต่อวันพิพากษาโลกแล้วก็ศรัทธาต่อกฎสภาวะของพระอัลเลาะห์นั่นคือให้รักษากฎระเบียบปฏิบัติความดีละเว้นความชั่วนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของศาสนาต่างๆเช่นถ้าไปมัสยิดก็ต้องเงียบปฏิบัติตามข้อตกลงไปวัดก็ต้องอยู่ในกิริยาอาการที่สำรวมแต่งกายสุภาพใช่ไหมคะไม่นุ่งสั้นไม่แต่งตัวหวือหวาเข้าไปในวัดเพราะว่าสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณพ่อของเราที่กำลังทำพิธียจนะพิธีกรรมบูชาขอพระคุณอยู่ในวัดนี่เช่นกันเวลาที่เราเข้าไปในวัดเราจะไม่คุยเราจะไม่ส่งเสียงดังเราจะต้องสงบเพราะสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะค่ะตามที่คุณแอนบอกก็คือทุกศาสนานะคะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามนะคะค่ะวันนี้คุณแอนก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับศาสนสถานสำคัญนะคะภาพที่เด็กเห็นก็คือภาพวัดใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นวัดที่อยู่ในกรุงเทพนะคะวัดไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือในอำเภอเราในบ้านในชุมชนหมู่บ้านเรานะคะวัด
ภาษาอังกฤษบอกว่า temple วัดนะคะและสถานที่สำคัญของศาสนาคริสต์ศาสนาสำคัญที่สำคัญก็คือโบสถ์นะคะ church c h u r c h church วัดค่ะและโอ้ยขอโทษค่ะเด็กๆขออนุญาตกลับไปคืนนะคะ church โบสถ์ค่ะไม่ใช่วัดนะคะครูแอนขอโทษค่ะโบสถ์ค่ะต่อไปมัสยิดมุสมัส m o s q u e มุสมัสยิดนะคะมัสยิดนี่เป็นของศาสนาอิสลามนะคะค่ะก่อนที่จะจบคลิปครูแอนก็สอนมาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้คือวันศุกร์นะคะครูแอนมีคำถามอยู่หนึ่งคำถามว่าเด็กเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมคะสัญลักษณ์นี้ภาพนี้เกี่ยวข้องกับศาสนาใดคะเด็กๆต้องตอบได้นะเพราะว่าครูแอนก็สอนมาแล้วเนาะเด็กๆก็ได้ดูภาพดูหลายครั้งแล้วนะคะอ่ะดูค่ะเกี่ยวข้องกับศาสนาใดศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือว่าศาสนาฮินดูคะคำตอบคือศาสนาคริสต์นั่นเองใครที่ตอบถูกเยี่ยมมากเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็ขออนุญาตนำเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าพระวรสารนะคะบูรณาการคุณค่าพระวรสารในวันนี้นะคะเรื่องความรักความเมตตาค่ะเห็นไหมคะที่เราเรียนไปแล้วหลักคำสอนของทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีนะคะละเว้นความชั่วปฏิบัติแต่ความดีนับถือบิดามารดานับถือพระเจ้าสูงสุดนะคะค่ะเมื่อเรามีความรักเหมือนที่พระเยซูเจ้าสอนนะคะรักเรารักตัวเองรักตัวเองเราก็จะทำดีต่อผู้อื่นเราก็จะเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็รักผู้อื่นถ้าเรารักผู้อื่นหมายเข้าใจไหมคะหมายความว่าถ้าเด็กๆรักเพื่อนเด็กๆเล่นกับเพื่อนเด็กๆก็จะมีเพื่อนเล่นเล่นกันดีๆอ่ะไม่ตีกันอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่ารักเขารักเราแล้วเราก็รักกันนะคะเห็นเพื่อนเจ็บเห็นคนคุณพ่อคุณแม่ป่วยไปดูแลไปให้ความสะดวกสบายแก่พ่อแม่นั่นก็คือความเมตตารักและเมตตานะคะทุกศาสนาก็สอนให้เรารักและเมตตาซึ่งกันและกันไม่มีศาสนาไหนเลยเห็นไหมคะที่ว่าเอาตีกันนะไปทะเลาะกันนะมีไหมไม่มีใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะบูรณาการมาในเรื่องของความรักความเมตตาในหน่วยนี้ก็คือหน่วยศาสนาที่หนูรู้จักค่ะและวันนี้คุณครูแอนก็มีกิจกรรมการฝึกเขียนนะคะภาษาอังกฤษนะคะในสมุดเล่มสีเขียวเด็กๆ เขียนลงในสมุดนะคะครูแอนรบกวนผู้ปกครองขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนะคะช่วยเขียนเป็นแบบให้น้องๆด้วยนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ the letter b ค่ะ b sound b the letter b sound b b b และโยงเส้นจากคู่คำศัพท์พร้อมทั้งฝึกอ่านนะคะเด็กๆมาดูค่ะเบอร์เบอร์เวลาเขียนเบอร์เขียนยังไงเดี๋ยวมาดูนะคะลากลงมาค่ะ the letter b sound เบอร์นะคะลากลงมาลากขึ้นโค้งค่ะขออีกครั้งหนึ่งนะคะลากลงมาลากขึ้นโค้งเต็มบรรทัดนะคะเด็กๆโค้งเต็มบรรทัดนะคะแบบนี้นะคะถ้าแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะไม่ใช่นะคะครูแอนรู้นะว่าเขียนยังไงครูแอนตรวจนะครูแอนดูนะคะเด็กๆสังเกตไหมว่าในไลน์กลุ่มครูแอนจะเริ่มตรวจดูผลงานของเด็กๆละใช่ไหมเอาใหม่นะคะแบบนี้เอาไหมคะไม่เอาลบแอดเอาใหม่เอาใหม่เอาแบบนี้ค่ะลากลงมาลากลงมาลากขึ้นโค้งเต็มบรรทัดค่ะ the letter b sound b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  โค้งเต็มบรรทัดเขียนแบบนี้ละค่ะเขียนลงมาทั้งหมด15ตัวนะคะแถวละ5ตัวเสร็จแล้วดูข้างล่างค่ะเด็กออกเสียงตามครูแอนนะคะเวลาเด็กๆทำที่บ้านเด็กก็ต้องออกเสียงด้วยไม่ใช่โยงโยงรู้แล้วอันนี้โยงนี่จับคู่อันนี้เหมือนกันไปหากันแค่นั้นไม่ได้ค่ะเด็กๆจะต้องฝึกอ่านด้วยนะคะเบอร์แอดแบดเบอร์แอดแบดแบดค้างคาว
อ้าวโยงไปเบอร์แอดแบดแบดค้างคาวต่อไปเบอร์แอดแบดเบอร์แอดแบดแบกกระเป๋าไหนคะแบกไปหาแบกไม่ได้สิเบอร์ออกซ์บอกเบอร์ออกซ์บอกบอกกล่องน้องก็โยงไปค่ะโยงไปเสร็จแล้วทำไงคะเขียนอะไรคะเขียนอะไรคะเขียนชื่อนั่นเองเขียนชื่อของตัวเองทุกครั้งที่ทำงานเสร็จนะคะเขียนชื่อไปเด็กหญิงปุจพรชื่นชัดชัยเด็กชายรัชนนท์แก้วมณีเขียนไปเขียนชื่อตัวเองเสร็จแล้วทำอะไรเขียนอะไรคะเขียนชั้นด้วยชั้นอะไรคะชั้นอนุบาล2/1ห้องครูแอนใช่หรือไม่ห้องอนุบาล2/1เก่งมากเสร็จแล้วถ่ายภาพขณะที่ทำและเมื่อสำเร็จส่งมาให้คุณครูแอนดูพร้อมกับภาพกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อีก1ภาพใครทำได้เอาไปเลย10ดาวนะคะวันนี้ครูแอนก็จบคลิปการนำเสนอในหน่วยเลยคะหน่วยเลยคะศาสนาที่หนูรู้จักไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วมาพบกันนะคะในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะเรียนในหน่วยสัตว์น่ารักนะคะสัตว์น่ารักเด็กๆรู้จักไหนใครมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านเตรียมตัวไว้นะสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันในหน่วยสัตว์น่ารักนะคะวันนี้ครูแอนลาไปก่อนจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะบาย see you bye bye